ุญกุศลนี่ผู้ใดทำผู้นั้นก็จึงรู้ได้ถ้าหากว่าไม่ใช่อนุภาพแห่งบุญกุศลแล้วมันจะโดนบันดาลให้เรามาอยู่ป่าเขาลมเนาภัยอย่างนี้ไม่ได้เลยมันจะเหงากันจะนึกหาแต่ความสนุกสนานอะไรต่ออะไรนึกหาแต่สังคมนู่นเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เลยจะได้ให้อุบายธรรมะไว้เสียแล้วก็จะได้ไปอันนั้นขอให้พากันตั้งใจฟังคืออนุภาพแห่งบุญกุศลนี่มันเป็นไปเพื่อความสงบเพราะฉะนั้นผู้ใดมีบุญมากขึ้นมาแล้วมันจึงชอบสงบกว่านี้ไม่ชอบวุ่นวายนี่เป็นลักษณะของผู้มีบุญมากเราต้องเอาไอ้เรื่องนี้แหละเป็นเครื่องวัดเราจะไปเอาตั้งแต่เงินแต่ทองเอาของมากมายนั้นมาเป็นเครื่องวัดว่าเป็นคนมีบุญมากอย่างนั้นนั่นรู้จะไม่ถูกเท่าไหร่นักก็จะมีถูกอยู่บ้างแต่ถ้าจะให้ถูกตรงๆจริงๆแล้วมันต้องหมายเอาบุคคลผู้ที่เบื่อหน่ายต่อความวุ่นวายต่อความเละเทะต่างๆในโลกแล้วก็ยินดีแสวงหาความสงบทางจิตใจนี่อันนี้มันจึงเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าเป็นคนมีบุญมากจริงเพราะว่าบุญนี่เป็นมีลักษณะเป็นของสงบเป็นของเย็นไม่ใช่เป็นของร้อนดังนั้นเมื่อคนใดมีบุญมากๆเข้าไปแล้วมันจึงชอบตั้งแต่ความเยือกเย็นความทะเลาะวิวาทผิดเพี้ยนอะไรก็ไม่ชอบคนมีบุญมากนะนี่ชอบแต่ความปรองดองสามัคคีความชื่นชมยินดีต่อกันในการกระทำความดีนี่เมื่อต่างคนต่างทำความดีแล้วเราก็ส่งเสริมกันเราไม่กลัวว่าใครจะล้ำหน้าตนไม่กลัวว่าใครจะเอาเปรียบตนไม่ต้องกลัวแบบนั้นนะใครจะทำดีสูงกว่าเราเราก็โมทนาด้วยดังนั้นถ้าเพื่อนจะละกิเลสขาดจากสันดานไปก็โอ้ยสาธุขออนุโมทนาด้วยถ้าเรายังละไม่กิเลสไม่หมดก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามฝึกตนไปนี่ลักษณะของบุคคลผู้มีบุญมากขึ้นในใจแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละอันผู้มีบุญน้อยนั้นมันกลมกันข้ามเลยแสวงหาแต่เรื่องวุ่นวายเรื่องไม่สงบระงับเพราะคนมีบุญน้อยนี่มันสู้อำนาจกิเลสตัณหาไม่ได้กิเลสตัณหามันถึงได้รบกวนจิตใจให้คิดอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มียุติลงได้นี่เป็นลักษณะของตัณหาบุคคลผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตัณหาปล่อยให้ตัณหามันจูงใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่จบไม่สิ้นทั้งที่ตนไม่มีโอกาสที่จะได้ตามที่ตนคิดนั้นแต่มันก็ไม่วายที่จะคิดนี่แหละเรื่องของตัณหานะอันคนผู้มีบุญนี่มีปัญญามันก็รู้จักประมาณตน
เมื่อตนมีวาสนาเพียงเท่านี้มีความเป็นอยู่เพียงเท่านี้เช่นนี้ก็ต้องวางตนให้เป็นอยู่แค่นั้นแหละไม่เย่อหยิ่งไม่อวดดีต่อใครเลยนั่นเองไม่ต้องวิตกว่าเขาจะดูหมิ่นเหยียดย้ำว่าตนนั้นเป็นคนต่ำต้อยต่ำศักดิ์ต่ำสกุลอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่มีวิตกเลยคนมีบุญมากคนมีปัญญาเพราะมันมาถือเอาความบริสุทธิ์ใจนี้เป็นที่ตั้งนั่นนะเมื่อตนมองเห็นใจของตนมันบริสุทธิ์จากบาปจากโทษอยู่อย่างนี้แล้วใครจะว่าเราต่ำต้อยใครจะว่าเราเป็นยังไงก็ว่าไปเราก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจอะไรเพราะว่าเรามีบุญกุศลความดีเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้วไอ้คนผู้ที่สรรเสริญนินทาตนนั่นเขาไม่ได้เอาอะไรมาให้เขาไม่ได้มาช่วยตนให้มีความสุขความสงบแต่อย่างใดเขาก็ได้แต่ว่าเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะไปหวั่นไหวอะไรไปตามคำพูดของคนเพราะว่าเขาพูดแล้วเขาไม่ได้เอาอะไรมาให้เราแล้วเมื่อเราไม่ยึดถือเอาคำสรรเสริญคำนินทาเหล่านั้นแล้วเรื่องเช่นนั้นมันก็หายวับไปกับอากาศหมดเลยไม่มีเหลืออยู่เพราะเราไม่ได้ทรงจำเอาไว้เลยก็ขอให้ฝึกใจของตนให้เป็นอย่างนี้เราผู้ปฏิบัติธรรมนะไม่ควรที่จะไปยึดถือเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วจะเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆหมดนั้นนะไม่ควรที่จะไปยึดถือเอามาวิตกวิจารอยู่ไม่รู้จบรู้สิ้นไอ้อย่างนั้นนะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมนั่นนะไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นคฤหัสถ์ไอ้การปฏิบัติธรรมนี่ไปแนวเดียวกันเลยมันเป็นงั้นโดยเฉพาะที่เป็นพระนี่แหละเราต้องยิ่งเข้มงวดขึ้นไปกว่าคฤหัสถ์ไปอีกเพราะว่าเป็นพระนี่เป็นผู้คันท่านเรียกว่าอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมเหนือกว่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเพราะนั้นเราจะต้องปรับปรุงจิตใจของตนให้อยู่เหนือผู้ครองเรือนนะจะไม่หวั่นไหวนั่นนะฝึกใจของตนให้เข้มแข็งอบรมปัญญาให้เกิดสอนใจไม่ให้ถือมั่นอะไรต่ออะไรในโลกนี้เนี่ยเราต้องฝึกไปนะใจนี่มันจึงค่อยได้เราฝึกไปพร้อมกับมีเหตุมากระทบกระทั่งนั่นแหละหรือเมื่อเวลาไม่มีเหตุมากระทบกระทั่งเราก็สอนใจไว้สอนใจให้รู้เท่าไว้คันเมื่อมีเหตุมากระทบเราก็ฝึกจิตไปในขณะที่มันกระทบนั่นแหละฝึกไม่ให้มันหวั่นไหวสะกดมันไว้อย่างนี้นะข่มมันไว้อย่าให้มันหวั่นไหวอย่าให้มันตื่นเต้นกับเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกถ้าเราไม่ห้ามจิตไว้ไม่ข่มไว้อย่างนี้แน่นอนนะจิตนี้มันก็ตื่นเต้นไปยินดียินร้ายไปเสียใจไปโกรธไปมันก็ไปอย่างนี้สายของมันอ่ะมันเพราะว่ามันยังละรากเหง้ายังถอนรากเหง้าของกิเลสต่างๆพวกนั้นไม่ได้นะดังนั้นจะไม่ให้มันหวั่นไหวจะได้หรือให้พากันเตรียมตัวใครๆก็ดีอย่าไปนอนใจอย่านึกว่าตนหมดกิเลสแล้วไม่หมดกิเลสมันยังนอนเนื่องอยู่ในใจนั่นแหละแต่เมื่อมันยังไม่แสดงฤทธิ์ออกมานั้นดูเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในใจนั้นนั่นแหละคนมันไปมักจะนอนใจตอนนั้นนะ
ไอเห็นใจของตนดีเป็นปกติอยู่แต่คล้ายๆว่ามันไม่มีกิเลสอะไรเหลืออยู่นั่นแท้ที่จริงกิเลสส่วนละเอียดนั่นน่ะปัญญาของตนไม่แหลมคมพอมองไม่เห็นเพราะมองไม่เห็นเท่านั้นแหละมันถึงละมันไม่ได้แล้วกิเลสอย่างละเอียดนั่นแหละเมื่อไม่เพียรพยายามละมันสะสมมันไว้นานเข้ามันก็กลายเป็นกิเลสหยาบมาได้เหมือนอย่างพืชพันธุ์ต่างๆหมู่นั้นเมื่อมันงอกขึ้นจากดินมาที่แรกมันก็เป็นพืชที่อ่อนแอที่สุดอย่างนี้นะอะไรถูกน้อยหนึ่งก็วิบัติไปถ้าหากว่าปล่อยให้มันงอกงามขึ้นมาเป็นต้นเป็นกอขึ้นมาสูงขึ้นไปแล้วบัดนี้นั่นมันแข็งแรงแล้วบัดนี้มันเป็นอย่างนั้นกิเลสในหัวใจของคนเรามันก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อผู้ใดสนับสนุนมันส่งเสริมมันไปเท่าไหร่มันก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าจิตนี่ไม่ส่งเสริมมันล่ะมันก็มีแต่กำลังมันอ่อนลงไปเรื่อยๆนี่สำคัญนะให้จำเอาไว้ให้สังเกตไว้ก็ยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นเลยถ้าผู้ใดฝึกใจของตนให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแล้วอย่างนี้กิเลสมันก็รบกวนจิตใจไม่ค่อยได้นี่เพราะว่าใจของตนมันชอบบุญชอบกุศลมันไม่ชอบกิเลสอย่างนี้นะก็เมื่อใจมันโน้มน้าวไปทางบุญกุศลแล้วมันก็ไม่สร้างกิเลสขึ้นมากิเลสก็เกิดไม่ได้ที่มันมีอยู่แล้วมันก็อ่อนกำลังลงเพราะว่าใจไม่ส่งเสริมมันเนี่ยสำคัญมากนะให้พากันจำอุบายอันนี้ไว้ไอการที่กิเลสมันจะมากขึ้นได้นั่นเพราะว่าจิตนี่เองไปส่งเสริมมันนะจิตไปวิตกวิจารไปมากๆเข้าไปเท่าไหร่กิเลสมันก็ต้องมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นนั่นกิเลสมีกำลังเพราะจิตวิตกวิจารนี่ให้เข้าใจไว้ถ้าหากว่าจิตสงบเฉยๆอยู่เนี่ยกิเลสมันจะไม่มีกำลังนะมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อจิตนี่วิตกวิจารขึ้นมาไอ้กิเลสภายในมันเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยวัตถุภายนอกเป็นเครื่องล่อเช่นจิตไปยินดีในรูปในเสียงเหล่านี้เป็นต้นมันก็วิตกวิจารว่าเอ๊ะรูปนี้สวยงามอย่างโน้นอย่างนี้เข้าไปเสียงนี่ไพเราะอย่างนั้นอย่างนี้พอมันวิตกอย่างนี้เท่าไรแต่ความรักความชอบใจความอยากได้มันก็เกิดขึ้นเลยนี่นะมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะกิเลสในใจของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่มันเกิดเองใจนั่นนะเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาดังนั้นผู้ใดมาห้ามใจอันนี้ได้ห้ามวิตกวิจารต่างๆหมู่นี้ได้ได้อย่างนี้ไอ้กิเลสต่างๆมันเกิดไม่ได้จริงๆนะนั่นแหละที่มันมีอยู่แต่เก่าแล้วนั้นมันก็มีแต่อ่อนกำลังลงคอยแต่มันจะตายไปเท่านั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีปุ๋ยใส่มันปุ๋ยของกิเลสเหล่านั้นก็คือความรักความชังนี่เองแหละดังนั้นเมื่อบุคคลใดมาห้ามจิตไม่ให้เกิดความรักความชังขึ้นมาแล้วก็ไอ้กิเลสที่มีอยู่แล้วหมดนั้นมันก็อ่อนกำลังลงเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างมันขึ้นมาอีกถึงแม้มันจะเผลอมันเผลอวิตกไปก็ให้มันวิตกไปนิดหน่อยพอรู้ตัวแล้วก็กำหนดใจละมันกำหนดใจละความวิตกวิจารนั้นๆต่อไปก็เรารู้นี่เราวิจารดูแล้วความวิตกอย่างนี้มันเป็นสื่อให้เกิดกิเลส1,500ตัณหา108เรากำหนดรู้ไว้อย่างนี้แต่ก่อนแล้ว
เพราะฉะนั้นจึงต้องมีสติระมัดระวังเรื่อยไปพอเผลอมันวิตกขึ้นมามันก็รู้ได้ป่ะนี่รู้ว่านี่กำลังจะก่อกิเลสขึ้นมาแล้วนี่มันรู้ตัวอย่างนี้มันก็งดวิตกต่อไปสติเข้าไปควบคุมจิตไว้ภายในแล้วก็สอนจิตเข้าไปหาอุบายสอนจิตนั้นให้มันเบื่อหน่ายต่อความวิตกวิจารไปในเรื่องที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหานี่ไอ้จิตอย่างนี้นะมันวิตกวิจารอย่างนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วเหตุที่มันจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะมันไม่ละความวิตกวิจารอารมณ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอย่างว่านี่นะเกิดมาชาติใดมันก็มาวิตกวิจารมันมาสร้างความรักสร้างความชังสร้างความโศกเศร้าเสียใจความโทมนัสคับแค้นต่างๆหมดนี้นะให้เกิดมีขึ้นในตนทุกชาติมานี่เราต้องทบทวนดูให้ดีถ้าหากว่าเราไม่ได้สร้างความวิตกวิจารอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในใจกิเลสเหล่านั้นมันจะไม่ติดตามเรามาจนถึงในปัจจุบันนี้เลยขอให้คิดดูให้ดีเมื่อเรารู้อย่างนี้เอาละต่อนี้ไปเราจะวิตกเราจะไม่วิจารไปในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความรักความชังต่างๆหมู่นี้ถ้ามันเผลอเกิดขึ้นเราก็จะกำหนดละมันทันทีจะไม่ส่งเสริมให้มันลุกลามขึ้นมากมายต่อไปเราอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้ทุกคนนะขอให้เข้าใจอันนี้อุบายวิธีละกิเลสนะเราอยู่เฉยๆอย่างนี้จะให้กิเลสมันหมดไปไม่ได้หรอกไม่ได้มันไม่หมดเพราะว่ากิเลสมันก็เกิดจากความวิตกแบบนี้การที่เราจะละกิเลสเราก็ต้องวิตกมันเป็นอย่างนั้นเราต้องวิตกวิจารสิ่งที่ยึดไว้นั่นแหละวิจารกิเลสที่ใจมันพังขึ้นมานั่นน่ะทำไมยังยึดเอากิเลสนี้ไว้ยึดกิเลสไว้แล้วมีดีอย่างไรมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างนี้นะก็วิจารณ์ดูพอวิจารณ์ดูแล้วมันก็รู้ได้นะอันทางที่จะเป็นสุขไม่มีเลยมีแต่มันจะเป็นทุกข์นั่นแหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากิเลสบางอย่างมันก็เป็นทุกข์น้อยแต่บางอย่างก็เป็นทุกข์มากอย่างนี้แหละไอ้กิเลสบางอย่างมันที่ตกขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ผิดศีลอย่างนี้นะเมื่อมันไม่ผิดศีลแล้วมันก็มีโทษน้อยถ้ากิเลสอันใดที่ตกวิจารณ์ขึ้นมาแล้วมันผิดศีลเข้าไปผิดธรรมเข้าไปอย่างนี้มันมีโทษมากอันกิเลสประเภทนั้นนะนี่เราต้องสังเกตดูต้องสังเกตดูจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างว่าจิตมันวิตกคิดอยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะเอามาปรุงเป็นอาหารการกินอะไรต่ออะไรหมู่นี้แล้ววันนี้ความคิดอีกอย่างหนึ่งความคิดที่ว่าของสิ่งนั้นนะมันควรจะเป็นของเราเราควรจะหวงแหนเอามันไว้เพราะว่าเป็นของมีค่าเป็นของหายากอะไรอย่างนี้นะเช่นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าบางอย่างเมื่อวิตกขึ้นมาของอย่างนี้เราควรจะห่วงควรหวงไว้เพราะของมีค่าอย่างนี้นะไอความคิดอย่างนี้นะมันไม่เป็นบาปหรอกแต่ว่ามันเป็นกิเลสแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจให้คล้องอยู่ในโลกสงสารอันนี้มันไม่ถึงกับไปตกนรกหมกไหม้อะไรความคิดเช่นนั้นนะแต่ความคิดว่าเราจะต้องไปฆ่าสัตว์ไปล่าสัตว์ทำร้ายชีวิตสัตว์เอามาขายบ้างเอามา
รุงเป็นอาหารรับประทานบ้างถ้าไปวิตกไปอย่างนี้แล้วลงมือทำไปอย่างตามที่คิดนั่นอย่างนี้นะมันก็สำเร็จเป็นบาปอกุศลมีโทษมากมีสิทธิ์ที่จะไปตกนรกได้ถ้าไม่ละนี่ยกตัวอย่างให้ฟังไอ้ความคิดที่ว่ามันประกอบไปด้วยกิเลสนี่นะนั่นแหละกิเลสบางอย่างเมื่อปรุงแต่งมันขึ้นมันก็เป็นบาปอกุศลบางอย่างไม่เป็นบาปอกุศลแต่เป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกผู้ที่ละความคิดที่เป็นอกุศลดังกล่าวมานั้นได้แล้ววันนี้ก็มาพยายามระงับความคิดที่เป็นกิเลสเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกต่อไปนี่การละกิเลสมันก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้แหละพยายามสำรวมจิตของตนไว้ให้ดีอย่าให้มันหลงไหลไปเกาะไปคล้องอยู่กับของที่เป็นที่รักที่ชอบใจต่างๆหมู่นั้นน่ะเราไม่คล้องอยู่กับมันแต่ว่าเราก็อาศัยมันอยู่เราก็ต้องทำอย่างนั้นเรื่องมันนะเช่นยกตัวอย่างว่าเราไม่ได้สำคัญว่าบ้านเรือนเป็นของเราแต่เราก็อาศัยบ้านเรือนนั้นอยู่เรากำหนดในใจอยู่ว่าเราอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแหละบ้านเรือนหลังนี้นะเราจะไม่ได้อยู่ไปนานอะไรเลยเมื่อหมดชีวิตหมดอายุแล้วก็ต้องจากไปมันเตือนตนอย่างนี้เสมอแล้วจิตมันจะไม่คล้องอยู่ในเรือนนั้นเลยแม้สิ่งอื่นๆก็เหมือนกันนะเมื่อเรามีอุบายแยบคายสอนจิตใจไปอย่างนี้เนี่ยมันก็รู้เท่าไปหมดเลยวันนี้มีเหมือนไม่มีแล้วบัดนี้นะแม้มันจะมีทรัพย์สมบัติมากเท่าไรมันก็ไม่มีโทษอะไรบัดนี้มันก็ไม่ได้ให้เกิดทุกโทมนัสคับแค้นอะไรเพราะมีสมบัติมากๆนั้นเพราะรู้เท่านี้รู้เท่าตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะไม่ยึดไม่ถือแต่หัดอาศัยมันอยู่นี่เมื่อฝึกใจได้อย่างนี้เมื่อเวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันใจมันก็ไม่ได้ไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะได้ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีเป็นอย่างนั้นนี่แหละการปฏิบัติธรรมนี่มันก็เป็นขั้นๆไปอย่างนี้ถึงแม้ว่าใจมันจะไม่ผูกพันอยู่ก็จริงอยู่หรอกแต่มันก็ยังละไม่ขาดแต่เราใจไม่ผูกพันสมบัติอยู่ในโลกอันนี้ใจผูกพันอยู่ในบุญในกุศลเช่นนี้นะเมื่อถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตบุญกุศลนั่นมันก็เป็นญาณฐานะนำดวงจิตไปเกิดในภพในชาติต่อๆไปมันนี่ท่านผู้ที่ไม่เกิดอีกนั่นนะเนื่องจากว่าอันใดเป็นเหตุให้เกิดบาปอกุศลท่านก็ละหมดแล้วอันใดเป็นเหตุให้ก่อให้คล้องอยู่ในโลกนี้ท่านก็ละหมดแล้วอย่างนี้นะนั่นแหละตลอดถึงขันธ์ทั้งห้าอันนี้ท่านก็ละความยึดความถือได้เสียโดยประการทั้งปวงแล้วนี่ดังผู้ท่านผู้เช่นนั้นนะเมื่อหมดบุญหมดอายุสังขารลงไปแล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานก็ไม่ต้องไปเที่ยวเกิดเที่ยวตายอีกต่อไปนี่แหละการละกิเลสนะให้เข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้ดังนั้นให้สำรวจกวดกาตัวเองดูขั้นตอนของการละกิเลสเราละมาได้อย่างไรบ้างเมื่อเรารู้ว่ากิเลสขั้นนี้เราละมันมาแล้วนี่ยังขั้นนั้นเรายังละมันไม่ได้ก็รู้พอรู้แล้วก็เพียรพยายามละกิเลสในขั้นนั้นต่อไปเราเพียรเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้เนี่ยมันก็เรียกว่ามันไปได้สะดวกเลยไอ้บางคนใจร้อนนะใจร้อนทำความเพียรหวังว่าจะละกิเลสให้มันขาดไปเลย
ให้มันหมดไปไวๆอย่างนี้แล้วก็เมื่อทำความเพียรเด็ดเดียวไปมันไม่สามารถจะละกิเลสขาดจากสันดานได้ตามประสงค์ก็ท้อใจเลยนั่นแหละเรานี่คงไม่มีวาสนาคงไม่มีวาสนาในชาตินี้นะที่จะมาทำความเพียรละกิเลสให้มันหมดมันสิ้นไปเอาละเราก็จะต้องถอยหลังไปทำบุญทำทานตามประเพณีไปเพื่ออบรมบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปก่อนเราจึงค่อยมาทำความเพียรละกิเลสตัณหานี่ให้หมดสิ้นไปผู้ที่คิดเช่นนั้นแล้วมันก็แน่นอนมันก็ถอยหลังไม่ไหว้พระไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวอะไรคนนิสัยอย่างนั้นมันมีในโลกอันนี้นะนิสัยอย่างนั้นมันไม่สม่ำเสมอเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผู้เช่นนั้นมันก็จะดำเนินไปหาทางพ้นทุกข์ได้อยู่นั่นแหละแต่ถ้าว่ามันกลับกอกมันไม่สม่ำเสมอไปแต่ทางที่ถูกแล้วก็ควรจะดำเนินให้สม่ำเสมอไปไอ้ความเพียรนี่นะเอาไม่ได้เร็วก็เอาช้าตั้งใจลงไว้อย่างนี้นะก็เรามันวาสนาของเรามันมีเพียงแค่นี้แหละเราก็จะต้องทำความเพียรไปเรื่อยๆการละกิเลสกับการสร้างบุญบารมีมันไปเป็นคู่กันมันควบคู่กันไปต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราละกิเลสได้อย่างใดอย่างหนึ่งลงไปอย่างนี้นะมันก็เป็นบารมีขึ้นมาเป็นบุญกุศลขึ้นมาเช่นอย่างว่าเมื่อมีเรื่องมายั่วให้โกรธเราอดได้ไม่โกรธเรากำหนดละความโกรธอันนั้นให้ระงับลงไปได้นี่มันก็เป็นบุญกุศลขึ้นมาแล้วนะนะเป็นบารมีขึ้นมาขันติบารมีก็เกิดขึ้นเมตตาบารมีก็เกิดขึ้นปัญญาบารมีก็เกิดขึ้นมาแล้วทีนี้นั่นนะถ้าไม่มีปัญญามันก็จะระงับความโกรธนั้นไม่ได้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังการสร้างบารมีนะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆในบารมีมันจะแก่กล้าขึ้นไปเองอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องลงมือกระทำมันต้องมีเหตุนั่นแหละมันต้องมีเหตุก็เหมือนอย่างเคยเปรียบอุปมาประมาให้ฟังอยู่บ่อยๆนั่นแหละเหมือนอย่างคนปลูกพืชลงในดินมันต้องลงมือได้ยากขุดดินปรับดินให้มันเสมอก่อนอย่างนี้เลยเนื้อปลูกพืชอะไรลงนี้มันก็งามขึ้นได้อันนี้กายวาจาใจของคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยพูดสั้นๆว่าเมื่อความโกรธมันจะเกิดขึ้นเราไม่ส่งเสริมมันละความโกรธนั่นไปเจริญเมตตากรุณาขึ้นมาแทนให้เมตตาธรรมกรุณาธรรมมันเกิดขึ้นแทนความโกรธนี่เมื่อความโกรธมันระงับไปเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันก็เจริญขึ้นในใจเหมือนอย่างเราปรับพื้นดินให้มันสม่ำเสมอเรียบราบแล้วปลูกพืชอะไรลงไปนั่นนะมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้อย่างนั้นเนี่ยนี่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมันเกิดขึ้นจากการกระทำดังนั้นเราจะไปกลัวอย่าไปกลัวว่าโอ้เรานี่มันจะถูกเขานินทาว่าร้ายลูกกลัวอยู่อย่างนั้นทำอะไรไปก็กลัวแต่คนอื่นจะนินทาจะไม่พออกพอใจอย่างโน้นอย่างนี้อยู่เลยไม่กล้าทำอะไรไปเลยอย่างนี้ไม่ต้องกลัวอย่างนั้นให้เข้าใจแล้วตั้งเจตนาว่าจะทำดีลงไปแล้วใครจะนินทาหรือสรรเสริญก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรามีแต่ก้มหน้าทำดีไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำดีอยู่แล้วอย่างนี้ใครจะสรรเสริญหรือนินทามันก็เรื่องของเขา
เราจะไปเดือดร้อนอะไรนี่ก็ต้องสอนตัวเองเข้าไปพระพุทธเจ้าก็ยังทรงตรัสไว้แล้วว่านัตถิโลเกอนินทิโตแปลว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจำเอาไว้สิพุทธภาษิตข้อนี้เราจะไม่ได้ตื่นเต้นเมื่อเขานินทามาเราจะได้สาธยายคาถาอันนี้ขึ้นมาคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนะจะไปตื่นเต้นทำไมก็ปล่อยเขานินทาไปเสียคนจะไม่ถูกสรรเสริญนี่ก็จะไม่มีในโลกเหมือนกันนะนี่เมื่อทำดีไปเขาเห็นดีด้วยเขาก็สรรเสริญเยินยอให้นี่มันเป็นธรรมของเก่ามีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู่นเราต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งไว้ในใจสิถ้าไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งไว้ในใจอย่างนั้นแล้วเมื่อเวลามีเหตุเช่นนั้นมาถึงเข้ามันก็ตื่นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องฟังให้ดีฟังแล้วต้องเอาไปวิจารณ์ให้เข้าใจความหมายในทางปฏิบัติเราไปวิจารณ์ดูว่าธรรมะข้อนี้ท่านสอนให้ลงมือปฏิบัติไปอย่างนี้ทำในใจอย่างนี้ทำกายอย่างนี้ทำวาจาอย่างนี้นี่เราต้องพิจารณาดูให้รู้ในทางปฏิบัติอย่างนี้เมื่อเรากำหนดรู้ในใจอย่างนั้นแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติไปตามนั้นเลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดจากการกระทำขอให้เข้าใจไปให้ชัดเจนการกระทำนี่มันเป็นอันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาของสัตว์โลกเหมือนกันเลยสัตว์โลกที่เกิดมาในโลกสันนิบาตอันนี้แล้วอย่างนี้นี่มันจะไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้ไม่มีไม่ได้มันต้องทำทั้งนั้นเลยเพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้วรูปร่างกายอันนี้มันก็อาศัยปัจจัยสี่จึงดำรงอยู่ได้อาศัยอาหารอาศัยผ้านุ่งผ้าห่มอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเป็นอาคารบ้านเรือนอาศัยยุกยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บต่างนี่แหละอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะทุกวันนี้นะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีโรงพยาบาลเหมือนกันนะสุนัขบอกแมวบอกของสัตว์เลี้ยงต่างๆนี่พอเจ้าของสังเกตดูว่ามันป่วยไม่สบายก็ต้องพาไปหาหมอหมอตรวจแล้วหมอก็ให้ยาฉีดยาบอกให้ยากินบอกเหมือนมนุษย์ทุกวันนี้มันเป็นงั้นวัวควายก็เหมือนกันนะก็จนว่าตั้งกองสัตวแพทย์ไว้เลยนะไปอย่างนั้นสัตว์เลี้ยงนี่มันก็จึงค่อยมีชีวิตรับใช้มนุษย์ไปได้ถ้าหากว่าไม่มีการเยียวยารักษาและไม่มีอาหารให้มันกินอย่างนี้แล้วมันจะสูญพันธุ์ไปหมดเลยสัตว์นี่นะจะตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกับมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นมันจึงได้มีการกระทำกันนั่นแหละการแสวงหาปัจจัยสี่เนี่ยวันนี้การแสวงหาปัจจัยสี่นี่ถ้าหากว่าแสวงหาไปตามอำนาจของกิเลสอย่างนี้มันก็จะเป็นเหตุให้ไปทำบาปทำชั่วเข้าไปเพราะการแสวงหาปัจจัยสี่นี้เข้าไปอีกนี่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าแสวงหาไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาเราแสวงหาอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมแสวงหาอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองเช่นนี้นี่การแสวงหาปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตนี่มันก็ไม่เกิดโทษไม่เกิดบาปก็เป็นสัมมาอาชีวะเป็นการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบก็เป็นทางพ้นทุกข์สายหนึ่งในมรรคมีองค์8ประการ
สัมมากัมมันโตทำการงานชอบก็หมายเอาการงานที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นบาปการงานอันนั้นก็อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเหมือนกันนะเช่นทำนาอย่างนี้นะทำนาก็ให้เอาศีลเป็นหลักอย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพราะการทำนาแม้ทำสวนก็เหมือนกันทำการค้าการขายทำราชการงานเมืองเราก็เอาศีลนั่นเป็นเครื่องดำเนินเอาศีลด้วยเอาธรรมด้วยการกระทำการงานต่างๆมูนี้ระมัดระวังการกระทำไม่ให้มันไปกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่จึงเรียกว่าเป็นสัมมากัมมันโตทำการงานชอบพระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัททำการทำงานให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่างนี้แหละมันถึงจะไม่มีกรรมไม่มีเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปแต่คนส่วนหลายว่าทำไม่ได้ถ้าหากว่าไปเลือกอย่างนั้นแล้วก็อดตายส่วนมากว่าจะเห็นไปอย่างนั้นมันไม่อดตายหรอกความจริงนะไม่อดมันจะอดอะไรคนไม่มีปัญญาต่างหากหรอกที่ว่าถ้าว่าไม่ล่วงศีลล่วงธรรมแล้วอดตายนี่คนขาดปัญญาต่างหากหากคนมีปัญญาแล้วเอ้าก็ไปแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบเมื่อได้มามากเท่าใดน้อยเท่าใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นสอนใจของตนอย่าให้มันทะเยอทะยานเกินนั้นไปเช่นนี้มันก็จะเป็นอะไรแล้ววะนี่ทำไมจะทำไม่ได้อันที่ทำไม่ได้นั้นเพราะเหตุว่าก็เมื่อเช่นอย่างว่าอาหารถ้าตนได้ชอบใจอาหารอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดไม่มีอาหารอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้เลยอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ละเรื่องมันนะก็ไปติดแต่รสชาติของอาหารอยู่อย่างนั้นนะมันจะไปดำรงชีวิตอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมได้อย่างไรอ่ะนี่แม่เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะถ้าสิ่งใดที่ตนต้องการปรารถนาแล้วหากว่าไปขัดต่อศีลธรรมแล้วเนี่ยไม่ไหวทำตามไม่ได้ถ้าทำลงไปแล้วก็อดมันเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนรอมันถึงพ้นจากกรรมจากเวรต่างๆไปไม่ได้ง่ายๆนั่นแหละต่อเมื่อใดเกิดมาในโลกนี้หากอินทรีย์มันค่อยแก่กล้าขึ้นไปพอสมควรแล้วได้มาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปรู้ตัวขึ้นมาแล้วบัดนี้มันถึงได้ละสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษนั่นได้มันเพราะว่าอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นแล้วมันมีสติมีปัญญาหาทางหลีกเลี่ยงจากโทษต่างๆเหล่านั้นได้มันถึงไม่มีบาปกรรมตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปคนเราถ้าหากว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทไม่สนใจในการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งแล้วบางคนฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รับเอาคำสอนนั้นไปปฏิบัติตามเช่นนี้มันก็ทำให้ชีวิตนี่วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้ไปนานผู้ใดมีนิสัยอย่างนั้นนะขอให้เข้าใจเพราะว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้รู้จริงเห็นแจ้งในโลกนี้ได้ก็เลยทำไปตามความอยากความปรารถนาของตนซึ่งประกอบไปด้วยกิเลสบาปธรรมไปอย่างนั้นเรื่อยๆไปเลยไม่นึกที่จะดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ที่เรียกว่าสัมมาอาชีโวการหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบศีลชอบธรรมอย่างว่านี่นะไม่สนใจเลย
เจอบาปก็ทำบาปไปเจอบุญก็ทำบุญไปอันนิสัยของคนทั่วๆไปมักจะมีอย่างนี้ไม่เลือกหมายความว่าอย่างนั้นเลยถ้าการงานอะไรมันไปขัดต่อการอาชีพแล้วไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้เลยนั่นแหละก็ต้องล่วงศีลไปเป็นอย่างนี้สำหรับผู้มีสติมีปัญญาแก่กล้าขึ้นมาแล้วอย่างนี้ถึงแม้จะอยู่ในฐานะก็ปานกลางไม่ร่ำไม่รวยอะไรก็ตามนี่พูดถึงผู้ครองเรือนก็สามารถรักษาศีลรักษาธรรมได้เนี่ยว่าคนธรรมดาสามัญหาเช้ากินค่ำอะไรหมดนี่นะถ้าเขารู้ศีลรู้ธรรมโดยแจ่มแจ้งนะเขาก็ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตได้ไม่ทำบาปบางคนก็อ้างว่าตนไม่มีเงินไม่มีทองแล้วจะไปให้รักษาศีลรักษาธรรมได้อย่างไรไม่มีเงินทองเหมือนอย่างคนอื่นเขาที่ร่ำรวยมั่งมีมักจะอ้างอย่างนี้แหละส่วนมากนะแต่สำหรับคนมีสติมีปัญญาแล้วเขาจะไม่อ้างอย่างนั้นเลยเขาก็หาทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษอยู่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นเขาก็มักน้อยสันโดษอย่างว่าเคยพูดอยู่บ่อยๆมีน้อยเราก็รับทานตามน้อยมีมากก็รับประทานบริโภคตามมากไปแต่ขอให้มีศีลบริสุทธิ์อยู่ในตนแล้วเป็นพอนี่คนมีปัญญามันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องนึกถึงได้ว่าถึงแม้ใครจะมีสมบัติมากมายเท่าใดตายแล้วมันก็เอาติดตัวไปไม่ได้เมื่อเวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่ก็เป็นทุกข์กับการครอบครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นต้องระมัดระวังกลัวว่าโจรมันจะมาจี้มาปล้นเอาไปอะไรต่ออะไรสารพัดที่ตกกังวลอยู่อย่างนั้นคนมีทรัพย์มากนะหาได้มีความสงบใจสุขใจไม่นี่ผู้มีปัญญาเขาก็ลำพึงอย่างนี้แล้วมันก็หายอยากในสมบัติเข้าของเหล่านั้นมันก็มาเรื่มใสในศีลในธรรมแบบนี้นะศีลธรรมนี่แหละจะพาเราพ้นทุกข์ไม่ใช่เงินล้านเงินโกรธอันนั้นพาเราพ้นทุกข์ไม่ใช่ศีลธรรมนี่ต่างหากจะพาเราให้พ้นทุกข์อย่างว่าคนจนในชาตินี้นะเมื่อเขารู้ตัวอย่างนี้แล้วเขารักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปไม่ทำบาปแล้วเขาก็ทำบุญทำทานไปตามประเพณีตามเท่าที่จะทำได้อานิสงส์ศีลอันนี้แหละเมื่อเขาเกิดไปพบใดชาติใดเนี่ยเขาจะมีฐานะอันมั่งคั่งแบบนี้นะสมบูรณ์บริบูรณ์ดังคำท้ายให้ศีลนั่นนะสีเลนะสุคติยันติผู้มีศีลจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์สีเลนะโพกสัมปทาผู้มีศีลจักสมบูรณ์ด้วยโพคสมบัติสีเลนะนิพุติยันติผู้มีศีลจักได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุดตัตสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นพึ่งชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ทางนี้อันนี้แสดงถึงอานิสงส์ของบุคคลผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์มันก็จะยากจนอยู่แต่ชาตินี้เท่านั้นแหละขอให้ผู้ที่ยากจนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วนะควรพากันตัดศีลใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ซะเราเกิดมาในชาตินี้นะแล้วเมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วก็จะมีความสุขสมบูรณ์พูนสุขยิ่งไปกว่านี้หลายร้อยเท่าเพราะอานิสงส์ศีลนั่นแหละมันติดตามไปตกแต่งให้เหมือนอย่างพุทธภาษิตที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไอ้เรื่องหมู่นี้นะรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลเช่นอย่างว่าเมื่อบุคคลรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วอย่างนี้นะเมื่อเขาเกิดไปชาติใดต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นผู้ร่ำรวยสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติลาภยศสรรเสริญอะไรต่ออะไรพระองค์รู้ว่าจะเป็นได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็
็จึงได้มาตรัสภาษิตอันนี้ไว้แต่ละคนได้ฟังแล้วอย่างนี้ไม่ได้ใส่ใจเอามาคิดแล้วสงสัยก็ไม่เรียนถามท่านผู้รู้เพียงแต่ฟังไปอย่างนั้นแหละว่าผู้มีศีลย่อมสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติบางคนก็ว่าเราก็มีศีลเหมือนกันนะไม่เห็นร่ำรวยอะไรเพราะว่าเห็นจะไม่จริงหรือมั้งนี่ก็ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้นะหมายความว่าการรักษาศีล นั่นเป็นเหตุวันนี้การที่สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติอันนั้นมันเป็นผลทีนี้เหตุที่เราทำในปัจจุบันนี้นะมันยังให้ผลในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ก่อนต่อเมื่อละโลกนี้ไปแล้วนั่นนะเหตุอันนี้มันจึงอำนวยผลให้ในชาติต่อไปแต่ส่วนชาติที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อานิสงส์ศีลอานิสงส์ทานที่ผู้นั้นได้ทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันตามมาให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้นี่ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องอย่างนี้ผู้นับถือพระพุทธศาสนานะอย่าไปเข้าใจให้มันไขว้เขกันไปสับสนกันไปอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดเลยเบื่อหน่ายไม่ยอมไม่ปรารถนาที่จะรักษาศีลไปซะเลยบัดนี้ได้รักษาไปก็แค่นั้นแหละไม่เห็นมันเจริญรุ่งเรืองอะไรเลยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าเข้าใจผิดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าเข้าใจถูกวะนี่ชีวิตเราเป็นอยู่ปัจจุบันนี่อาศัยบุญเก่าที่เราทำมาแต่ก่อนนั้นก็เราทำบุญมาแต่ก่อนน้อยนี่มันก็มาให้ผลตามน้อยอย่างนี้แหละจะให้มันมากกว่านี้ได้อย่างไรเราทำน้อยการที่เรารักษาศีลหรือให้ทานในปัจจุบันนี้ก็เพื่อชำระตนให้บริสุทธิ์ในปัจจุบันนี้ให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆทีนี้เมื่อตนชำระตนได้บริสุทธิ์ในชาตินี้ได้แล้วละโลกนี้ไปเกิดในโลกหน้าต่อไปมันก็ต้องสมบูรณ์บริสุทธิ์แน่เพราะว่ามันไม่มีบาปกรรมอะไรตามติดตามไปให้ผลการที่บุคคลจะยากจนขนแค้นหรือจะมีร่างกายวิบัติอะไรพวกนี้ก็เพราะบาปกรรมมันตามไปนี้บาปกรรมที่ตนทำในชาตินี้แหละมันตามไปตกแต่งให้ชีวิตเป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้ถ้าว่าผู้ใดมาละบาปกรรมอันชั่วร้ายใดในชาตินี้แล้วต่อไปชาติหน้ามันก็มีแต่บุญกุศลเท่านั้นอำนวยผลให้อย่างเดียวบาปไม่มีแบบนี้นะเข้าใจให้มันชัดๆอย่างนี้เมื่อไม่มีบาปไปรบกวนแล้วมีแต่บุญอย่างเดียวให้ผลมันก็เจริญรุ่งเรืองไปแล้วคนเราอมีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีพลังคือกำลังกายแข็งแรงกำลังความคิดสติปัญญาก็แข็งแรงกำลังแห่งโภคสมบัติยศฐานาศักดิ์อะไรก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้นี่อานิสงส์แห่งบุญกุศลอานิสงส์แห่งที่บุคคลมีความภาคเพียรพยายามละบาปออกจากกายวาจาใจของตนโดยไม่ต้องอ้างว่าตนเป็นคนรวยไม่มีโอกาสจะได้รักษาศีลไม่ต้องอ้างว่าตนเป็นคนจนไม่มีโอกาสจะได้รักษาศีลไม่อ้างเลยคนผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่อ้างแล้วมีทรัพย์สมบัติมากก็รักษาศีลได้คนมีปัญญานะนั่นแหละคนจนไม่มีสมบัติมากก็รักษาศีลได้อย่างที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละนี่ขอให้เอาไปคิดไปตรองดูสำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนดังกล่าวมานี่นะถ้าพอที่จะปฏิบัติตามได้แล้วก็ขอให้ลงมือปฏิบัติไปเถิดมันจะเกิดผลดีแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตามโดยไม่ต้องสงสัยเลยถ้าว่าไม่มีผลดีแล้วไซพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแนะนำสั่งสอนขอให้เข้าใจนั่นก็แล้วกัน
ถ้าผู้ใดเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ต้องเชื่อต่อศีลต่อธรรมเหล่านี้แหละเพราะศีลธรรมเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนของคนอื่นเป็นอย่างนั้นท่านี้ผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นแล้วนอกจากมีศีลแล้วยังไม่จุใจไม่พอใจก็ต้องให้มีภาวนาอีกเอาต้องฝึกเมื่อไม่เข้าใจก็ไปไถ่ถามท่านผู้ที่ได้เจริญสมถะวิปัสสนามานี่ท่านจะได้แนะนำบอกแนวทางให้บอกอุบายต่างๆเกี่ยวกับการเจริญสมถะวิปัสสนาให้นั่นก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ในการปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดการฟังธรรมนะอย่าไปเข้าใจผิดโอ้ยฟังแล้วตนก็ปฏิบัติตามไม่ได้หรอกท่านแสดงธรรมลึกมากอย่างนี้เลยไม่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าเท่าที่แสดงมานี่นะมีทุกขั้นตอนเลยนับแต่ขั้นต้นๆมานั่นนะเอาใครพอที่จะปฏิบัติตามได้ขั้นใดก็ปฏิบัติไปตามขั้นนั้นสิเอาขั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นตนยังปฏิบัติไม่ได้ก็ยกไว้ก่อนแต่ก็จะตั้งใจว่าจะพยายามนี่ขอให้ตั้งใจไว้อย่างนี้ผู้ที่สามารถปฏิบัติตามได้เพียงแค่การให้ทานอย่างนี้นะก็เอาพยายามให้ทานไปซะก่อนแต่เมื่อบุญบารมีมันแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันขยับขึ้นไปอยากจะรักษาศีลเข้าไปมันก็เป็นอย่างนั้นแหละผู้รักษาศีล5ได้แล้วอย่างนี้นะเห็นเพื่อนรักษาศีลอุโบสถมันก็คิดนึกบ้างเอ๊ะทางนั้นเราก็รักษาอุโบสถลองดูเป็นไงก็ไปไถ่ถามท่านผู้รู้ว่าการรักษาอุโบสถศีลนี่มีอานิสงส์มากกว่ารักษาศีล5อย่างไรบ้างนี่ท่านถ้าสงสัยอยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านก็จะได้อธิบายให้ฟังเมื่อเห็นว่าการรักษาอุโบสถมีอานิสงส์มากกว่ารักษาศีล5นั้นเข้าไปอีกมันก็จะพอใจวันนี้นะพอใจรักษาศีลอุโบสถจะได้สมาทานเอาชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้นี่เมื่อกล่าวโดยรวมความลงแล้วก็จึงว่าไอ้ความดีคือบุญกุศลทุกประเภทมันจะเจริญก้าวหน้าไปได้มันอาศัยการสังคมแท้ๆนะนั่นแหละการสังคมแท้ๆผู้ที่ยังไม่รู้ไม่ฉลาดในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไปแสวงหาสังคมกับท่านผู้รู้ผู้ฉลาดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเช่นนี้ท่านก็จะได้แนะนำสั่งสอนชี้แนวทางปฏิบัติให้เมื่อได้รู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็พยายามฝึกหัดดำเนินตามไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะมันก็ค่อยเจริญขึ้นไปแม้ว่าไม่เฉพาะแต่สมัยปัจจุบันแม้แต่สมัยครั้งพระพุทธเจ้านั่นก็ลองทบทวนดูคนครั้งนั้นน่ะก็เพราะได้ไปสมาคมกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระองค์นั่นเนี่ยท่านเหล่านั้นถึงได้รู้แนวทางปฏิบัติจึงลงมือประพฤติปฏิบัติกันแล้วได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษกันมากมายท่านที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามตนไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์แม้แต่พระโสดาบันหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดสวรรค์เหมือนกันเลยกับท่านที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนั่นนะปนเปกันอยู่นะตำราท่านกล่าวไว้นะเทวดาอยู่บนสวรรค์นะมีทั้งพระอริยเจ้ามีทั้งเทวดาสามัญธรรมดาอย่างนี้แหละเท่าที่ท่านแสดงไว้ในตำรานั่นนะอย่างเช่นมีนางเทพธิดาตนหนึ่งได้ไปพบเทพบุตรสองตนนึกทบทวนดูจำได้ว่าแต่เป็นมนุษย์เทพบุตรสองตนนี่เคยบวชเป็นพระภิกษุแล้วเทพธิดาตนนั้นก็เคยได้ใส่บาตรให้อยู่ก็เลยถามกันว่าท่านทั้งสองเนี่ย
ตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นั้นท่านได้บวชเป็นภิกษุใช่ไหมใช่ว่างั้นได้บวชเป็นภิกษุนั่นแหละแต่เป็นมนุษย์อยู่นั้นนะแล้วท่านได้บรรลุคุณธรรมอะไรถึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่ได้บรรลุโสดาบันนางเทพธิดาตัวนั้นก็จึงกล่าวคำเชิงตำหนิว่าแม่พระคุณเจ้าทั้งสองเนี่ยเป็นแต่เป็นมนุษย์อยู่นั้นได้บวชเป็นพระภิกษุแท้ๆนะแล้วทำไมการประพฤติปฏิบัติการบำเพ็ญสมณธรรมจึงไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรได้เพียงแค่บรรลุโสดาบันเท่านี้แต่ข้าพเจ้านะเป็นผู้หญิงนะไม่ได้บวชเลยปฏิบัติอยู่กับบ้านกับเรือนนะก็ยังได้บรรลุโสดาบันนะแล้วพระคุณเจ้าทั้งสองนี่นะตั้งแต่บวชเป็นพระภิกษุอยู่นั้นทำอะไรอยู่นั่นวะเห็นจะมัวเมาประมาทอยู่กับมั้งเทพบุตรสองตนนั่นน่ะได้ฟังเทพธิดากล่าวอย่างนั้นก็นึกละอายใจแต่แทนที่จะโกรธให้เทพธิดาไม่ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายท่านไม่โกรธหรอกเพราะเขาพูดมีเหตุผลเพียงพอก็นึกละอายใจพอนึกละอายใจก็พากันบำเพ็ญภาวนาเข้าไปทำในใจโดยอุบายแยบคลายต่างๆเข้าไปอันนี้ก็เลยได้บรรลุสกิทาคามีอันนี้เลยเลื่อนชั้นขึ้นไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกลัวนางเทพธิดาตนนั้นนี่แหละไอเรื่องอย่างนี้นะที่นำมาเล่าสู่ฟังนี่ก็เพื่อที่จะเตือนใจของพุทธบริษัททั้งหลายทั้งที่เป็นภิกษุสามเณรทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้ควรพากันตื่นตัวกันเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเมื่อผู้ปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทจริงๆเนี่ยก็สามารถทำอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้จริงๆหรือสามารถบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งได้ตามวาสนาบารมีของตนของตนได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทรวมใจความแล้วเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำนี่แหละขอให้จำอุบายธรรมะอันนี้ไว้สั้นๆก็ได้การกระทำนี่ก็หมายความว่าเรามาน้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาในใจมาตรวจดูตนของตนว่ากิจที่ควรจะทำของเรามีอะไรบ้างเพราะว่าเป็นเสขะอยู่ยังจะต้องศึกษาต้องปฏิบัติอยู่เมื่อมาตรวจดูกายดูใจตัวเองนะกิเลสอย่างนี้ตนยังละไม่ได้กิเลสอย่างนั้นตนละมันมาแล้วอย่างนี้ยังละไม่ได้ตนจะต้องภาคเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจนกว่ามันจะหมดจะสิ้นนี่ก็เจริญสมถะทำใจสงบลงให้ได้นี่แหละเมื่อใจสงบลงไปได้ดีห้ามจิตไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปได้แล้ววันนี้ก็เอาเจริญปัญญาสอนจิตใจตัวเองให้ละกิเลสที่ตนยังละไม่ได้นั่นนะหาอุบายมาสอนมันเลื่อยไปอันที่มันละกิเลสต่างๆเหล่านั้นไม่ได้มันก็มาหลงยึดมั่นในขันธ์ห้านี่แหละไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้ามาเห็นแจ้งในขันธ์ห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วมันก็คลายความรักความชังความหลงความเมาต่างๆออกจากจิตใจได้ใจก็เป็นอิสระเสรีชื่อว่าเป็นผู้รู้ยิ่งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้